วันนี้มากินอะไรกันดีคะพ่อคะมายมาได้ไงอ่ะพี่จ๊อบคะแม่ลูกบ้านนอกสองคนเนี่ยใครเหรอคะฉันคือน้องสาวของพี่ก๊อฟค่ะส่วนทิ้งทิ้งคือลูกสาวของฉันเองค่ะเอ้าน้องสาวเหรอคะพี่ชื่อพี่อีทนะเป็นแฟนกับพี่ก๊อฟเขาน่ะยินดีที่ได้รู้จักนะจ๊ะมีพี่ก๊อฟมีแฟนแล้วเหรอคะแหมมีแฟนแล้วไม่บอกน้องคนนี้เลยนะนี่พี่คิดจะปิดบังน้องสาวคนนี้หรอสงสัยจะกลัวโดนแซวนะจ๊ะนี่มายพี่ชายของมายเนี่ยเขาเป็นผู้ชายที่น่ารักมากเลยนะพี่อีฟกับพี่ก๊อฟคบกันมากี่ปีแล้วล่ะคะสามปีแล้วจ้ะหลังจากที่เขาเลิกกับแฟนเก่าหนูขอแสดงความยินดีกับความรักของพวกพี่ทั้งสองคนด้วยนะพี่อีฟโชคดีจังเลยนะคะที่ได้เจอผู้ชายที่รักพี่ขนาดนี้หนูหวังว่าหนูจะได้เจอผู้ชายที่รักหนูแบบนี้บ้างจ้ะยังไงสักวันมายก็ต้องเจอความรักดีๆแบบนี้เนี่ยแหละเรื่องความรักเนี่ยมันต้องใช้เวลาอย่าไปเครียดกับมันเลยแล้วนี่นาฬิกามายเอามาให้ใครหรอแน่อย่าบอกนะว่าเอามาให้แฟนอ่ะนาฬิกานี้เหรอคะนาฬิกานี้หนูตั้งใจจะซื้อให้ผู้ชายคนหนึ่งแต่ว่าตอนนี้มันไม่จำเป็นแล้วล่ะค่ะงั้นหนูขอมอบนาฬิกานี้ให้กับพี่ก๊อฟก็แล้วกันนะคะเพราะว่าพี่ก๊อฟก็ชอบนาฬิกาแบรนด์นี้เหมือนกันนี่พี่ก๊อฟชอบนาฬิกาแบรนด์นี้เหรอคะงั้นหนูพาไปซื้ออีกรุ่นนึงเอาไหมครับนิดไหนๆมายก็มาที่นี่แล้วอ่ะมายไปคาเฟ่ด้วยกันไหมหนูไม่รบกวนเวลาของพวกพี่สองคนหรอกค่ะโอ๊ยไม่เป็นไรหรอกจ้าไม่ได้รบกวนเลยมายเป็นน้องสาวพี่ก๊อฟก็เหมือนน้องสาวพี่คนหนึ่งนั่นแหละนี่เราไปคาเฟ่ด้วยกันเนาะเดี๋ยวพี่จะพาไปร้านที่พวกพี่ชอบไปก็ได้ค่ะไปค่ะพี่ก๊อฟน่ารักจังเลยอ่ะพี่ก๊อฟค่ะกินน้ำหน่อยไหมอร่อยไหมอิ่มกินสิโอเคค่ะพี่ก๊อฟเคยพาพี่ไปหาแม่หรือยังคะ
อ๋อเคยพาไปแล้วจ้ะแม่พี่ก๊อฟเนี่ยเขารักพี่มากเลยนะแต่ตอนนั้นที่พี่ไปพี่ไม่เห็นเจอไมล์เลยหนูขอตัวไปรับโทรศัพท์แม่ของแฟนเก่าหน่อยนะคะฮัลโหลค่ะแม่หนูไมล์จ๊ะโอนเงินให้แม่หน่อยสิแม่จะเอาไปช้อปปิ้งอ่ะโอนมาตอนนี้เลยนะ 5,000 คือหนูยุ่งยุ่งอยู่อะค่ะแม่แต่เงินแม่หมดแล้วนะลูกนะไมล์นะโอนเงินให้แม่หน่อยนะนะลูกนะนะแม่คะพี่ก๊อฟอยู่บ้านไหมคะก๊อฟก็อยู่บ้านนี่แหละจ้ะก๊อฟก็อาบน้ำอยู่ถ้าอย่างนั้นเนี่ยหนูขอคุยกับพี่ก๊อฟหน่อยได้ไหมคะพอดีว่ามีเรื่องด่วนนะคะลูกมีอะไรก็บอกแม่มาได้เลยนะเดี๋ยวแม่ไปคุยกับก๊อฟให้แม่เลิกโกหกหนูสักทีเถอะค่ะเพราะว่าพี่ก๊อฟไม่มีทางอยู่กับแม่แน่นอนอะไรอ่ะไมล์พูดอะไรอ่ะแม่ไม่เห็นเข้าใจเลยลูกเอาเป็นว่าหนูรู้เรื่องทุกอย่างแล้วนะคะแม่จะไม่ได้เงินจากหนูเลยแม้แต่บาทเดียวไม่นี่ลูกพูดอะไรแบบนี้แม่ก็ลองไปถามลูกชายของแม่ดูสิคะไม่มาไหมโอ้ยมาเลยตัวเลยค่ะคุยกับแม่แฟนเก่าเป็นยังไงบ้างอ๋อแม่แฟนเก่าโทรมาขอเงินหนูอีกแล้วค่ะแต่เขาไม่รู้ว่าหนูเลิกกับลูกชายของเขาไปแล้วโหมายนี่ใจดีมากเลยอ่ะให้เงินแม่แฟนเก่าใช้ด้วยถ้าเป็นพี่เนี่ยพี่ไม่ให้ใช้หรอกเพราะว่ากว่าเราจะหาเงินมาได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะจะให้แม่แฟนใช้ฟรีๆได้ยังไงล่ะพี่ก๊อฟคะแม่โทรมารับสิไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่เขาโทรกลับทีหลังก็ได้หนูว่าพี่ก๊อฟรับสายแม่เถอะค่ะเผื่อแม่มีอะไรด่วนไม่เป็นไรหรอกทำไมล่ะคะพี่ก็อยู่กับหนูอยู่กับน้องสาวไม่เห็นจะต้องเกรงใจเลยคนกันเองทั้งนั้นฮัลโหลค่ะแม่ก๊อฟแกต้องกลับบ้านมาตอนนี้เลยนะหนูไม่บอกว่าจะไม่โอนเงินมาให้แม่แล้วอ่ะแกรีบไปคุยกับหนูไม่ให้แม่เลยสิเร็วๆคือตอนนี้ผมยังไม่ว่างครับไม่ได้ยังไงแกก็ต้องไปคุยกับหนูไมล์ให้แม่เร็วๆโทรเลยตอนนี้แม่ครับผมไม่ว่างจริงนะครับถ้าอย่างนั้นแกก็ต้องโอนเงินมาให้แม่ 5,000 ตอนนี้ไอ้ก๊อฟเกิดอะไรขึ้นเหรอคะไม่มีอะไรจ้ะไมล์เนี่ยเดี๋ยวพี่กับพี่ก๊อฟเราจะแต่งงานกันไมล์รีบหาชุดสวยๆเตรียมให้รอเลยนะถ้าพี่มีปัญหาปรึกษาหนูได้เลยนะคะเพราะว่าหนูเคยแต่งงานตั้งแต่อายุ20หลังจากนั้นหนูก็ทำงานหาเงินเพื่อครอบครัวของเขา
แต่เขากลับทิ้งหนูไปมีผู้หญิงคนอื่นไม่ไม่ต้องคิดมากนะผู้ชายมันไม่ดีอ่ะผู้หญิงสวยๆอย่างเราเนี่ยหาเมื่อไหร่ก็ได้นี่เดี๋ยวพี่จะหาผู้ชายหล่อๆให้ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะถ้าอย่างนั้นเนี่ยหนูขอตัวกลับก่อนนะคะพอดีว่าต้องไปอยู่เป็นเพื่อนแม่นะคะพี่ก๊อฟพี่จะไปไหนคะปล่อยผมพี่ก๊อฟพี่ก๊อฟคะเอาไม่นี่หนูทำอะไรที่นี่เหรอลูกหนูก็มาหาสามีของหนูไงคะแม่แม่รู้ไหมว่าหนูต้องเจออะไรบ้างคือก๊อฟกับอีฟเขาเป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะจ๊ะไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรใจเย็นนะหนูไม้นะลูกพี่ลูกน้องอะไรเขาจู่จีกันคะแม่พี่ก๊อฟพี่ก๊อฟอธิบายเรื่องนี้ให้หนูฟังมาเดี๋ยวนี้เลยนะไม่มีอะไรจ้ะหนูอีฟไม้กับก๊อฟเขาเป็นญาติกันนะจ๊ะญาติอะไรกันคะเมื่อกี้เขาก็บอกอยู่ว่าเป็นน้องสาวอีฟอีฟกลับไปก่อนนะไม่กลับค่ะจนกว่าหนูจะรู้ความจริงนี่เธอรู้ความจริงทุกอย่างทำไมเธอถึงไม่ยอมบอกฉันหนูอีฟจ๊ะแม่ว่าหนูกลับก่อนนะลูกเดี๋ยวเรื่องเนี้ยเราค่อยคุยกันวันหลังหนูไม่กลับค่ะหนูคบกับพี่ก๊อฟมาตั้ง3ปีทำไมทุกคนจะต้องปิดบังหนูด้วยอ่ะไม่มีใครปิดบังอะไรทั้งนั้นลูกใจเย็นๆกลับก่อนนะลูกนะใจเย็นนะใจเย็นใจเย็นฉันกับพี่ก๊อฟเราเคยแต่งงานกันมาแล้วและฉันก็คอยส่งเงินให้แม่ของพี่ก๊อฟตลอดหลายปีที่ผ่านมานี่เธอกับพี่ก๊อฟแต่งงานกันแล้วเหรอนี่พี่ก๊อฟหลอกหนูเหรอนี่ไอ้แล้วเดี๋ยวแม่ไปตามหนูอิฟก่อนนะลูกสองคนคุยกันก่อนนะพี่ก๊อฟนี่พี่คิดจะหลอกฉันกับผู้หญิงคนนั้นไปอีกนานแค่ไหนหรอไม่พี่ผิดไปแล้วเรากลับมาเป็นเหมือนเดิมนะไม่พี่นอกใจฉันมาตลอด3ปีแล้วพี่กับแม่ก็รวมหัวกันหลอกฉันต่อไปเนี้ยฉันจะไม่เชื่อคำพูดของพี่อีกมายแต่พี่รักมายนะคำว่ารักของพี่เนี่ยมันเป็นแค่ลมปากพี่กลับไปหาผู้หญิงของพี่เถอะเราให้เรื่องของเรามันจบตรงแค่นี้นี่แกไปพูดยังไงให้หนุ่มไม้เขาหนีอ่ะตายแล้วตู้ ATM ของฉันหนีไปแล้วแล้วฉันจะหางที่ไหนไปช้อปปิ้งเนี่ยแม่ไม่ต้องมาพูดเลยนะทุกอย่างที่มันพังหมดก็เพราะแม่คนเดียวอ่ะนี่แกมาโทษฉันเหรอไอ้ลูกเลวฮะมันเป็นเพราะแกนั่นแหละไม่รู้แหละต่อไปเนี้ยแกต้องโอนเงินให้ฉันเดือนละ5,000เข้าใจไหมโถ่ยหากคนรักกันที่ผลประโยชน์และการหลอกใช้สักวันถ้าหมดใจคำว่ารักก็เป็นแค่ลมปากคู่ชีวิต
หากจะคบกันให้ยืนยาวอย่าโกหกอย่านอกใจอย่าให้อีกฝ่ายเสียใจกับเรื่องแย่อีฟเห็นกล่องของพี่บ้างไหมหนูเอาไปขายให้กับคนที่เขารับซื้อของเก่าแล้วอะค่ะอีฟรู้ไหมว่าอะไรอยู่ในกล่องนั้นน่ะฉันขอซื้อคืนได้ไหมคะอ๋อฉันเอาไปขายแล้วค่ะยังไงวะหนึ่งนิดนึงโอเคคุณคะมีอะไรเหรอคะคือคุณรับซื้อกล่องกระดาษไหมคะที่บ้านฉันมีเยอะมากเลยอะค่ะรับค่ะแล้วนี่ขายกิโลละเท่าไหร่เหรอคะกิโลละ4บาทค่ะโหทำไมถึงได้น้อยจังเลยล่ะคะขายกิโลละ5บาทได้ไหมคะโอ๊ยไม่ได้แล้วค่ะพี่4บาทเนี่ยฉันก็ไม่ได้กำไรแล้วนะคะงั้นไม่เป็นไรค่ะงั้นฉันไม่ขายละฉันเก็บไว้ขายให้คนอื่นดีกว่าโอ้พี่4บาท50ได้ไหมคะเหลือกำไรให้ฉันสักนิดนึง4บาท50เหรอคะก็ได้ค่ะงั้นเดี๋ยวคุณตามฉันมาเลยนะคะได้เลยค่ะคุณคะเดี๋ยวคุณรอฉันอยู่ตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวฉันไปเอามาให้ได้ค่ะเนื้อตัวก็สกปรกใครจะให้เข้าบ้านวะบ้านฉันก็เหม็นหมดพอดีเบาจังเลยวะต้องขอโทษนะคะพี่พอดีว่าฉันต้องแยกขยะก่อนนะคะฉันจะได้ให้ราคาพี่ถูกไงคะของแต่ละชิ้นเนี่ยราคาไม่เท่ากันค่ะไม่ต้องยุ่งไม่ต้องแยกอะไรทั้งนั้นนั่นแหละของที่ฉันเอามาแต่ละอย่างเนี่ยมันเป็นของดีๆทั้งนั้นอ้าวยืนบื้ออยู่ทำไมล่ะรีบช่างให้ฉันสิเดี๋ยวฉันต้องรีบไปทำกับข้าวให้พี่สาวฉันอีกอ๋อได้ค่ะงั้นเดี๋ยวฉันจะรีบช่างให้นะคะอ
8 โลค่ะ8 โลก็36บาทค่ะงั้นฉันให้พี่เลย40บาทเห็นกล่องของพี่บ้างไหมกล่องอ๋อใช่กล่องสีน้ำตาลมีลายสีแดงๆหรือเปล่าคะพี่เชอใช่จ้ะพี่จำได้ว่าพี่เอาไปวางไว้ที่เคาน์เตอร์อ่ะอ๋อคือหนูเอาไปขายให้กับคนที่เขารับซื้อของเก่าแล้วอะค่ะอะไรนะอีฟเอาไปขายได้ไงอะอีฟรู้ไหมว่าอะไรอยู่ในกล่องนั้นอะอีฟจะเอาไปขายสุ่ม 4 สุ่ม 5แบบนี้ไม่ได้นะโอ้โหพี่เธอคะแล้วนี่พี่เธอจะมาขึ้นเสียงใส่หนูทำไมเนี่ยแค่กล่องใบเดียวหนูซื้อให้ใหม่ก็ได้สิ่งที่สำคัญมันไม่ใช่กล่องใบนั้นแต่ประเด็นก็คือของที่อยู่ในกล่องแล้วในกล่องใบนั้นมีอะไรอ่ะพี่ใส่เงินเดือนของพนักงานไว้ในกล่องนั้นไงฮะอะไรนะเราจะทำยังไงดีอะพี่โชจะทำยังไงล่ะก็ต้องรีบไปตามหาสิโอ้ยตายแล้วเอาพี่เธอทำยังไงดีวะเนี่ยเฮ้ยพี่โชอีฟรู้ไหมว่าอีฟทำอะไรลงไปอะถ้าวันนี้พี่หาเงินไม่เจอนะแล้วพี่จะเอาเงินที่ไหนไปจ่ายพนักงานอะโอ้ยพี่โชหนูขอโทษไม่ต้องพูดแล้วรีบไปหาเขากันเถอะไม่รู้ว่าตอนเนี้ยเขาอยู่ที่ไหนแล้วเนี่ยเฮ้ยพี่โชนั่นไงคุณคะคุณคุณคะกล่องกระดาษที่ฉันขายให้คุณเมื่อเช้าอะค่ะฉันขอซื้อคืนได้ไหมคะกล่องกระดาษอ๋อฉันเอาไปขายแล้วค่ะพี่เชอร์ทำยังไงกันดีอะเราจะไปหาเงินมาจากไหนอะเดี๋ยวก่อนค่ะกล่องกระดาษเนี่ยฉันเอาไปขายแล้วก็จริงแต่ว่าเงินของพวกคุณอะนี่ค่ะพี่เชอร์ดูสิน้องพี่ขอบคุณน้องมากๆเลยนะที่น้องเอาเงินก้อนนี้มาคืนพี่อะถ้าพี่ไม่ได้เงินก้อนนี้คืนพี่ต้องแย่แน่ๆเลยขอบคุณน้องมากๆเลยนะไม่เป็นไรหรอกค่ะนี่พี่อ่ะของพี่ถึงฉันจะจนเก็บของเก่าขายเนี่ยแต่ฉันก็เป็นคนที่มีศักดิ์ศรีนะคะอะไรที่ไม่ใช่ของฉันเนี่ยฉันไม่เอาหรอกค่ะ
ี่ทำอะไรลงไปเนี่ยอีฟทำให้พี่ผิดหวังมากเลยรู้ตัวไหมแล้วตั้งแต่นี้เป็นต้นไปพี่จะหักค่าขนมอีฟ3เดือนเพื่อเป็นบทลงโทษที่อีฟมีพฤติกรรมแบบนี้พี่ชอยหนูขอโทษค่ะต่อไปหนูจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วนะฟรีหรอกไอ้นาดานรู้ว่าเขามีเมียอยู่แล้วยังจะเอาฮะมันก็เหมือนกันนั่นแหละวะถ้าฉันหน้าด้านแกก็หน้าเบื่อหัวก็เลยมีเมียน้อยแต่ต่อไปก็คงเป็นได้แค่เมียเก่าเพราะว่าพี่ก็บอกฉันว่าเขาจะอยากแกแล้วเนี่ยใช่ไหมดูแกมั่นใจจังเลยนะแกไม่มีทางเลี้ยงพี่ก๊อฟดีไปกว่าฉันหรอกแกจะเลี้ยงพี่ก๊อฟมายังไงฉันไม่รู้หรอกนะแต่ที่รู้ๆคือฉันสามารถเลี้ยงดูพี่ก๊อฟได้ดีกว่าแกแน่นอนอุ๊ยพี่ก๊อฟโทรมาพอดีเลยฮัลโหลค่ะพี่ก๊อฟค่ะเอาได้ค่ะงั้นเดี๋ยวอันไปหาที่ร้านนะคะค่ะเจอกันค่ะค่ะบ๊ายบายค่ะไปก่อนนะคะมาหัวเน่าเพิ่งกลับมาคะทำไมอ่ะพี่จะกลับตอนไหนก็ได้เธอมีปัญหาอะไรนี่ตกลงว่าพี่ก๊อฟจะไม่ยอมเลิกกับมันใช่ไหมจะให้พี่เลิกเลิกทำไมถ้าอีฟทนไม่ได้อีฟก็นัดหย่ามาสิดีไหมนัดวันหย่ามาเลยฝันไปเถอะค่ะพี่ก๊อฟว่าหนูจะหย่าให้สมบัติทุกอย่างเป็นของหนูพี่ก๊อฟคงจะคิดว่าถ้าหนูหย่าให้แล้วสมบัติจะต้องแบ่งคนละครึ่ง พี่ก๊อฟอย่าลืมสิคะว่าพี่ก๊อฟมาแต่ตัวพี่ก๊อฟไม่มีสิทธิ์ที่จะได้ทรัพย์สินของหนู เธอนี่มันเหลี่ยมจัดจริงๆเลยนะอิฟ พี่ก๊อฟก็ใช้สมองบ่อยๆสิคะจะได้ใช่ไหมคะพี่ก๊อฟเคยได้ยินไหมคะว่ามีดยิ่งใช้ยิ่งทึบแต่สมองยิ่งใช้ยิ่งคม
ทำปากดีเดี๋ยวก็รู้พี่ต้องไปทำงานที่ต่างจังหวัดหนึ่งอาทิตย์นะอุ๊ยหนูคิดถึงพี่แย่เลยสิคะจ้าพี่สัญญานะว่าพี่จะโทรหาอันทุกวันเลยดีค่ะแต่พี่ก๊อฟต้องสัญญากับหนูนะคะว่าพี่ก๊อฟจะคิดถึงหนูทุกวันห้ามคิดถึงเมียพี่เด็ดขาดเลยนะจ้าพี่สัญญานะค่ะเบอร์ใครอ่ะฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะฉันโทรมาจากโรงพยาบาลนะคะคุณเป็นญาติของคุณกัณฑพัชร์สีม่วงใช่ไหมคะใช่ค่ะฉันเป็นภรรยาของเขาเองค่ะไม่ทราบว่ามีอะไรหรือเปล่าคะคุณกัณฑพัชร์สีม่วงประสบอุบัติเหตุรถคว่ำตอนนี้อยู่ที่ห้อง ICU ค่ะรถคว่ำค่ะค่ะค่ะเดี๋ยวฉันจะรีบไปเดี๋ยวนี้เลยค่ะสินะแต่จะมาโทษฉันก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าพี่ก๊อฟเขาไม่ได้เลือกแกใช่พี่ก๊อฟเขาเลือกเธอชอนไปมีความสุขกันที่สาสมกันใจอยู่แบบตายทั้งเป็นทั้งคู่เลยนี่แกหมายความว่ายังไงเธอก็ลองเข้าไปหาพี่ก๊อฟในห้องดูสิแล้วเธอจะรู้ว่าสิ่งที่ฉันพูดมันหมายความว่ายังไงพี่ก๊อฟพี่ก๊อฟนี่พี่ก๊อฟเป็นอะไรอ่ะทำไมพี่ก๊อฟถึงเป็นแบบนี้พี่ก๊อฟเขาลดความพิการจนต้องเป็นคนไข้นอนติดเตียงเธออยากได้พี่ก๊อฟเขามากไม่ใช่หรอฉันจะเสียสละยกพี่ก๊อฟให้เธอเองแล้วกันนะเพราะฉันไม่รู้ว่าจะมีผัวแบบนี้ไว้ทำไมอ่ะฉันก็เลยโทรหาเธอไงให้เธอมาอยู่กับพี่ก๊อฟเพราะว่าพี่ก๊อฟเขาเลือกแต่เธอไม่ต้องขอบใจในความเสียสละของฉันหรอกนะเพราะว่าฉันเต็มใจฉันขอให้พวกเธอถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรเลยนะเจ้าชายพิการกับนางมันราชสวาโอ้ฉันลืมบอกเธอไปอีกอย่างนึงอ่ะฉันกับพี่ก๊อฟยังไม่ได้หย่ากันหรอกนะแต่เธอไม่ต้องกลัวหรอกว่าฉันจะเอาพี่ก๊อฟคืนเพราะว่าฉันยกให้ตลอดชีวิตโอ้ถ้าขาดเหลืออะไรเนี่ยก็บอกฉันได้นะเดี๋ยวฉันส่งของมาให้เธอมีสิทธิ์แค่อยู่ดูแลพี่ก๊อฟตลอดชีวิตแต่เธอไม่มีสิทธิ์ที่จะมาใช้ทรัพย์สินสมบัติของฉันเอาเป็นว่าฉันจะแวะมาดูพี่ก๊อฟปีละครั้งแล้วกันนะ
ฉันไปละบายนะพอดีฉันยังมีงานอีกชิ้นนึงที่อยากให้คุณทำอ่ะคุณช่วยทำให้เสร็จภายในวันนี้ด้วยล่ะคุณออนฉันยังมีอีกงานนึงที่จะให้คุณทำคุณช่วยทำหน่อยนะฮะมองอะไรกันทำงานของตัวเองไปสิจากโดนหักเงินเดือนหรือไงทุกคนได้เวลาเลิกงานแล้วนะโอ้ยได้เวลาเลิกงานสักทีอ่ะนี่พวกแกวันนี้เราไปกินชาบูกันดีไหมได้สิฉันก็ไม่ได้กินนานละงั้นวันนี้ฉันขอแฟนไปด้วยนะแหมพี่เชอร์พี่มีข้าวใหม่ปลามาจริงๆเลยนะไปไหนก็พาไปด้วยก็นิดหนึ่งแหละก็ช่วงนี้คนมันกำลังอินเลิฟอ่ะก็เข้าใจหน่อยนะเออนี่ออนแกจะไปกินชาบูกับพวกเราปะเออฉันไม่ว่างอ่ะพอดีว่าฉันติดธุระไว้โอกาสหน้าแล้วกันนะเอองั้นเราเก็บของกันเถอะหิวแล้วอ่ะจะกลับไปแล้วเหรอใช่ค่ะพวกเรากำลังจะไปกินชาบูกันดีออนคุณอย่าเพิ่งกลับนะพอดีฉันยังมีงานอีกชิ้นนึงที่อยากให้คุณทำอ่ะคุณช่วยทำให้เสร็จภายในวันนี้ด้วยล่ะเออแต่บอสคะฉันทำโอทีมาเป็นอาทิตย์แล้วนะคะงานนี้ให้คนอื่นทำแทนได้ไหมคะโอทีมาแค่อาทิตย์เดียวไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องบ่นมากได้ไหมพูดมาคำเดียวจะทำไหมงานนี้ก็ได้ค่ะฉันทำก็ได้ค่ะก็แค่เนี้ยรีบทำให้เสร็จภายในวันนี้ด้วยล่ะพรุ่งนี้ฉันต้องใช้ค่ะออนงั้นแกก็ทำงานต่อเลยนะเดี๋ยวพวกเราจะไปกินชาบูกันละไปบายสู้ๆนะบ๊ายบายนะออนอีกงานนึงที่จะให้คุณทำคุณช่วยทำหน่อยนะฮะเออบอสคะเอ้าคุณจะหาอะไรฉันให้คุณทำงานแค่นี้ไม่ได้หรือไงแต่ว่างานนั้นเก่านี้ฉันยังทำไม่เสร็จเลยนะคะฉันบอกให้คุณทำคุณก็ทำไปสิบ่นอยู่ได้โอเคค่ะฉันทำก็ได้ค่ะให้ทำงานแค่นี้ก็บ่นเอ้ามองอะไรกันทำงานของตัวเองไปสิจากโดนหักเงินเดือนหรือไงออนนี่แกไปทำอะไรให้บอสเขาไม่พอใจหรือเปล่าอ่ะเขาถึงได้ให้แกทำงานอยู่คนเดียวอ่ะนี่แกเหนื่อยบ้างไหมฉันก็ไม่ได้ทำอะไรนี่ฉันก็ทำงานปกติของฉันนะฉันว่านะเธอเนี่ยต้องไปทำอะไรผิดมาแน่ๆเลยบอสถึงได้ให้งานเธอเยอะขนาดนี้ใช่
ถ้าลองคิดดูดีๆนะว่าไปทำอะไรผิดมาหรือเปล่าบอกว่าไม่ได้ทำก็ไม่ได้ทำสิรีบทำงานของตัวเองได้แล้วโอ้ยทำงานเสร็จสักทีเฮ้ยได้เวลาเลิกงานพอดีเลยฉันกลับก่อนนะทุกคนโอ้พี่รอผมด้วยสิผมก็จะกลับเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวพี่ไปส่งผมด้วยนะได้สิจ๊ะอีฟยังไม่กลับหรอกลับสิแต่ว่าฉันขอเคลียร์งานพวกนี้ให้เสร็จก่อนพวกแกสองคนกลับก่อนเลยนะโอเคจ้าอุ้ยออนเนี่ยคงไม่ต้องถามหรอกมั้งงานเต็มโต๊ะขนาดเนี้ยคงไม่ได้กลับง่ายๆใช่วันนี้คงต้องทำโอทีต่ออีกวันน่ะงานค้างเยอะเลยยังไงก็สู้ๆนะงั้นพวกเราสองคนกลับก่อนนะนี่ออนงานแกยังเหลืออีกเยอะปะยังเหลืออีกเยอะเลยอะแกคงต้องทำอีกนานกว่าจะเสร็จอะบอสนี่รักแกจริงๆเลยเนาะให้งานแกทำตลอดเลยอะนี่ของฉันอีกนิดเดียวก็จะเสร็จแล้วแหละเอ้ยทำงานต่อเถอะพี่ก๊อฟฮัลโหลออนนี่หมายความว่าไงอ่ะออนกลับบ้านดึกทุกวันเลยนะออนก็รู้นี่ว่าแม่นอนป่วยที่โรงพยาบาลนะลูกก็ไม่สบายอีกก็ฉันต้องทำโอทีนี่พี่ก๊อฟเดี๋ยวฉันจะรีบเคลียร์งานให้เสร็จแล้วรีบกลับเลยนะโอทีอะไรกันค่ารักษาพยาบาลของแม่เนี่ยก็ต้องไปยืมคนอื่นอีกออนไม่ต้องทำแล้วรีบกลับมาบ้านเลยนะพี่ก๊อฟพี่ฟังฉันก่อนสิโอ้ได้ละออนไม่ต้องพูดแล้วเดี๋ยวพี่จะไปเฝ้าแม่ที่โรงพยาบาลก่อนถ้าออนกลับมาบ้านแล้วเนี่ยอย่าลืมกินข้าวที่พี่เตรียมไว้ให้แล้วกันค่ะคุณออนงานที่ฉันให้คุณทำเนี่ยยังไม่เสร็จอีกเหรอใกล้เสร็จแล้วค่ะบอสตอนนี้ฉันกำลังรวบรวมงานทั้งหมดให้บอสอยู่ค่ะช่วงเนี้ยคุณคงจะโกรธฉันมากเลยสินะที่ฉันให้งานคุณทำเยอะกว่าคนอื่นไม่ค่ะไม่เลยค่ะบอสมันเป็นสิ่งที่ฉันต้องทำอยู่แล้วค่ะคุณนอนฉันรู้นะว่าคุณทำงานเยอะทำงานหนักคุณคงจะเหนื่อยมากเลยสินะแต่ถึงเราจะเหนื่อยขนาดไหนเราก็ต้องดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยนะค่ะบอสฉันมีของบางอย่างอยากจะให้คุณด้วยนะนี่เป็นเงินค่าคอมมิชชั่นของโปรเจกต์ที่แล้วส่วนนี้เป็นเงินค่าคอมมิชชั่นของโปรเจกต์ล่าสุดแล้วก็นี่ถือว่าเป็นเงินรางวัลที่ฉันให้คุณก็แล้วกันนะขอบคุณมากๆเลยนะคะบอสเรื่องครอบครัวของคุณฉันรู้หมดแล้วนะบริษัทของเราเนี่ยมีพนักงานเยอะถ้าฉันเอาเงินให้คุณไปเลยเนี่ยพนักงานคนอื่นเขาจะมองไม่ดีฉันก็เลยหาวิธีให้คุณทำงานเยอะทำงานหนักกว่าคนอื่นทำงานเยอะก็จะได้เงินเยอะถูกต้องไหมค่ะบอสขอบคุณบอสนะคะคุณไม่ต้องเกรงใจฉันหรอกเงินเนี้ยฉันไม่ได้ให้คุณฟรีๆสักหน่อย
เงินเนี้ยแลกมาด้วยหยาดเหงื่อของคุณเลยนะช่วงนี้คุณทำงานหนักมาเยอะละเดี๋ยวคุณไปสลับวันหยุดสัก 2-3 วันกลับไปพักผ่อนแล้วก็กลับไปอยู่กับครอบครัวของคุณนะบอสคะฉันเข้าใจแล้วคุณก็อย่าเอาเรื่องเนี้ยไปบอกใครล่ะค่ะเด็กไม่ให้ฉันคนหนึ่งได้ค่ะคุณอิฟเดี๋ยวอันจัดให้ค่ะสวัสดีค่ะคุณเชอร์หาตัวท็อปมาให้คุณอิฟคนหนึ่งค่ะขอด่วนๆเลยนะคะได้เลยค่ะคุณน้องขอบคุณค่ะมาแล้วค่ะฝากด้วยนะคะเจเชอร์ได้สิคะระดับลูกค้า VVIP อย่างคุณอีฟเนี่ยต้องมาส่งถึงที่ค่ะโอ๊ยขึ้นมานี่สินี่น้องก๊อฟค่ะตัวท็อปของทางคลับเราเลยนะคะเจเชอร์คะเดี๋ยวที่เหลือเนี่ยอันจัดการเองค่ะโอเคค่ะไงก็ฝากดูแลน้องเขาด้วยนะคะถอดเสื้อฉันให้เธอ 50,000 จูบฉันทำไมไม่กล้าหรอคุณครับผมมีกฎว่าห้ามจูบลูกค้าครับถ้างั้นฉันให้เธอ 200,000 ถึงจูบที่ปากฉันหมายถึงจูบที่เท้าฉันถ้าเธอกล้าฉันให้เธอเลย 200,000 คุณครับขอโทษนะครับผมไม่รู้คุณคิดอะไรอยู่แต่ผมมีศักดิ์ศรีครับศักดิ์ศรีงั้นเหรอถ้างั้นฉันให้เธอเลย2,000,000เพื่อแลกกับศักดิ์ศรีของเธอได้ไหมล่ะนี่คุณเล่นเกมบ้าอะไรของคุณเนี่ยฉันเป็นคนจ่ายเงินฉันจะเล่นอะไรกับเธอก็ได้คุณอีฟคะคุณอีฟไม่พอใจอะไรน้องเขาหรือเปล่าคะบอกอันได้นะคะอันจะได้แก้ไขให้เธอไปหาคนที่เงินซื้อไม่ได้มาให้ฉันนี่เจ๊คุณผู้หญิงของเจ๊เนี่ยโรคจิตปะหุบปากรีบออกไปได้ละเอ้าก็ผมถามจริงอะตั้งแต่ผมทำงานมาเนี่ยผมไม่เคยเจอคนอะไรแบบนี้เลยอะเอาเงินให้คนอื่นใช้แต่ไม่คิดอะไรเนี่ยนะคือ
เรื่องมันเป็นแบบนี้พี่ตาลพี่ตาอย่าทิ้งหนูไปเลยนะนะพี่ตาลนะทำไมฉันก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดอยู่แล้วแล้วมันดีกว่าหนูตรงไหนอะสวยก็ไม่สวยอ้วนก็อ้วนอะพี่ตาลพี่ตาลอย่าทิ้งหนูไปเลยนะแต่เขามีเงินไงมึงฟังนะเวลาเรามีเงินเนี่ยเราก็จะสามารถทำอะไรได้ทุกอย่างที่เราต้องการไงแล้วพี่ไม่เสียดายเวลาที่เราอยู่ด้วยกันหน่อยหรอเชิญมึงอยู่กับอดีตของมึงไปเถอะส่วนกูจะออกไปหาคนที่มันดีกว่านี้พี่ตาลหนูสัญญานะว่าหนูจะหาเงินให้ได้มากกว่านี้หนูจะทำให้พี่สุขสบายหนูจะไม่ทำให้พี่ลำบากเลยอ่ะนะหนูขอร้องแล้วนะคะพี่ตาลเชิญมึงอยู่กับความฝันของมึงไปเถอะวันหนึ่งฉันจะมีทุกอย่างให้แกเห็นเองฉันอยากได้อะไรฉันก็ต้องได้คอยดูบางทีเขาก็น่าสงสารนะครับเวลารักใครสักคนจริงๆก็สามารถเปลี่ยนไปได้จริงพูดมากนะหมดธุระของแกละออกไปได้ละและอย่าเรื่องนี้ไปบอกใครนะไม่งั้นแกโดนเก็บแน่ครับครับผู้ชายที่เงินซื้อไม่ได้คุณอีฟคะรับรองว่าคนนี้ถูกใจคุณอีฟแน่นอนค่ะถอดเสื้อฉันให้เธอ 50,000 จูบฉันทำไมไม่กล้าหรอผมมีกฎว่าห้ามจูบกับลูกค้าครับทำเป็นพูดอันคนแบบเนี้ยเหมือนกันหมดเลยหรือเปล่าไม่นะคะคุณอีฟฉันให้เธอ 200,000 จูบฉันผมบอกว่าผมมีกฎห้ามจูบกับลูกค้าครับถ้างั้นฉันให้เธอ2,000,000จูบฉันจูบฉันสิผมไม่รู้นะครับว่าคุณกำลังเล่นอะไรอยู่นะแต่ผมไม่ใช่หมาของใครที่จะจับผมไปวางที่ไหนก็ได้ที่ผมเดินเข้ามาหาคุณเนี่ยผมจะบอกคุณว่าผมไม่ทำอาชีพของผมเนี่ยคือเอนเตอร์เทนเท่านั้นผมมีศักดิ์ศรีพอฉันเอาคนนี้แหละนี่มันอะไรกันเนี่ยก็คุณอีฟเนี่ยกำลังหาสามีคนใหม่แบบว่าคนที่เงินไม่สามารถซื้อได้
หมายความว่าไงอ่ะคนที่เงินไม่สามารถซื้อได้เรื่องมันยาวเดี๋ยวเขาเล่าให้ฟังแต่ตอนเนี้ยเธอก็แค่ทำตัวน่ารักน่ารักใส่คนอีฟรับรองว่าอยู่กับคุณอีฟเนี่ยเธอจะสบายไปทั้งชาติโดยที่เธอไม่ต้องทำงานแต่ผมไม่ใช่คนแบบนั้นร่างกายผมเนี่ยยังครบ32ผมทำงานหาเลี้ยงตัวเองได้ฉันไม่ได้หมายความว่าแบบนั้นฉันแค่อธิบายให้เธอฟังเข้าใจไหมเดี๋ยวเธออยู่ไปเนี่ยเธอก็จะหลงรักคุณอีฟของฉันเองคอยดูไม่มีวันจ้าจำคำของเธอไว้ให้ดีล่ะเอ๊ะใครกันนะที่บอกว่าไม่มีวันหลงรักคุณอีฟก็ตามนั้นแหละใครบอกให้คุณนายของเธอเนี่ยดีขนาดนั้นล่ะเป็นใครเนี่ยก็ต้องใจอ่อนทั้งนั้นแหละเนี่ยฉันก็บอกนายแล้วไงว่าคุณอีฟของฉันเนี่ยใจดีมากแต่นายก็มัวแต่เก๊กอวดเก่งนั่นแหละเอ้ยขอโทษค่ะคุณอีฟให้มันน้อยๆหน่อยที่รักเราไปคาเฟ่กันดีไหมไปเถอะค่ะที่รักจะไปที่ไหนต่อครับนั่นสิคุณผู้หญิงครับทำบุญทำทานหน่อยนะครับนี่ค่ะขอบคุณนะครับอีฟคุณจริงๆด้วยอ่ะนี่คุณสองคนรู้จักกันเหรออีฟอีฟเรากลับไปเหมือนเดิมได้ไหมผมรักคุณนะอีฟขอโทษนะคะคุณคะฉันว่าเรารีบไปกันเถอะค่ะเขาน่าจะสติไม่ดีนะคะครับอีฟ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 เชิญมึงอยู่กับอดีตของมึงไปเถอะส่วนกูจะออกไปหาอนาคตที่มันดีกว่านี้มึงฟังนะเวลาเรามีเงินเนี่ยเราก็จะสามารถทำอะไรได้ทุกอย่างที่เราต้องการไงอีฟถ้าฉันอยากได้คนที่ชอบเสือกเรื่องคนอื่นแบบคุณเนี่ยฉันจ้างใครก็ได้จ้างเดือนละหมื่นเดือนละพันยังไงก็มีคนทำไม่จำเป็นต้องจ้างพนักงานที่มีเงินเดือนสูงสูงอย่างคุณมาคอยจับผิดคอยเสือกคอยฟ้องเรื่องพนักงานในบริษัทหรอกนะอยากกลับบ้านเองทีนี้
แกก็กลับบ้านไม่ได้แล้วนะเพราะว่าเอกสารที่ต้องส่งพรุ่งนี้มันขาดแล้วอ่ะหน้าด้านเอาเปรียบคนอื่นอีฟทำไมแกต้องไปทำแบบนี้กับอันด้วยก็ฉันไม่ชอบคนเอาเปรียบคนอื่นนะอีกอย่างบริษัทจะเจริญได้ก็ต้องมีคนที่มีคุณภาพฉันไม่ยอมให้บริษัทเนี้ยตกต่ำหรอกนะคอยดูถ้าใครทำให้บริษัทเนี้ยตกต่ำฉันจะจัดการให้หมดเลยว่าฉันกลับก่อนเวลาก็อีฟมาบอกฉันถ้าอีฟไม่บอกฉันเนี่ยฉันก็คงไม่รู้ว่าคุณกำลังเอาเปรียบพนักงานคนอื่นอยู่ไม่ใช่แบบนั้นนะคะคุณไม้คือจริงๆแล้วเมื่อวานฉันทำงานเสร็จแล้วค่ะแต่อีฟค่ะอีฟเขามาแย่งเอกสารของฉันไปเอกสารมันก็เลยขาดวันนี้ฉันก็เลยต้องกลับมาทำใหม่มันเลยทำให้ช้าค่ะใช่ค่ะคุณไม้เมื่อวานอันทำงานเสร็จแล้วจริงๆนะคะไม่จริงนะคะคุณไม้อันมันไม่พอใจที่ฉันไปฟ้องคุณไม้ค่ะมันก็เลยกุเรื่องมาใส่ร้ายฉันส่วนในเชอรี่ที่เข้าข้างอันเนี่ยเพราะว่ามันสองคนสนิทกันค่ะไม่ใช่นะคะคุณไม้พอได้ละไม่ต้องเถียงกันอันยังไงคุณก็ผิดที่ทำงานไม่เสร็จแล้วหนีกลับบ้านก่อนฉันบอกแล้วไงว่างานวันนี้มันเป็นงานด่วนยังไงก็ต้องทำให้เสร็จคือเมื่อวานฉันมีธุระด่วนจริงๆค่ะพ่อของฉันไม่สบายฉันก็เลยต้องรีบกลับบ้านพาพ่อไปหาหมอค่ะฉันไม่สนหรอกนะว่าคุณมีเหตุผลอะไรแต่บริษัทของเรามีกฎคือเลิกงาน1 ทุ่มแต่เมื่อวานคุณกลับตั้งแต่6 โมงทั้งที่ยังทำงานไม่เสร็จอย่าหาว่าฉันใจร้ายเลยนะแต่ทุกคนก็มีภาระหน้าที่เหมือนกันหมดอีฟเขาก็มีครอบครัวที่ต้องกลับไปดูแลค่ะคุณไม อิฟแกไปฟ้องคุณไม้แบบนั้นได้ยังไงทำแบบนี้แกต้องการอะไรอิฟฉันก็แค่อยากให้พนักงานที่ไร้คุณภาพแบบแกถูกไล่ออกไงล่ะเพราะบริษัทนี้จะได้มีแต่พนักงานที่มีคุณภาพแบบฉันโอ้นี่อันฉันขอถามเลยแกหน่อยสิขนาดงานบริษัทแกยังไม่มีปัญญารับผิดชอบเลยฉันละสงสารพ่อแกจริงๆที่มีลูกที่ไม่มีความรับผิดชอบแบบเนี้ยเอออันใจเย็นๆก่อนแกจะให้ฉันใจเย็นได้ยังไงอิบแกด่าฉันในฐานะเพื่อนร่วมงานฉันไม่ว่าแต่แกอย่ามาเอาความเป็นลูกของฉันและอย่าลากพ่อของฉันเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยทำนิสัยเสียสันดานต่ำแบบเนี้ยไม่รู้ว่าคุณไม้รับแกเข้ามาทำงานได้ยังไงสงสัยจะเป็นเด็กเส้นละมั้งโอ้ยสิเชอรี่ทำไมแกมาสายล่ะเรื่องนี้แกเอาจักรยานมาจอดตรงนี้ไม่ได้นะฉันรีบอยู่แกถอยไปก่อนนะไม่ได้
แกต้องเอาจักรยานไปจอดให้เรียบร้อยก่อนไม่งั้นก็ไม่ต้องเข้าไปนี่ยายอีฟเมื่อวานฉันลืมเอกสารที่เอาไว้ส่งตัวแม่เข้าโรงพยาบาลฉันต้องเข้าไปเอาเอกสารแล้วก็เอาไปให้แม่ที่โรงพยาบาลแกขอไปก่อนได้ไหมโอ้ยไม่ได้ไงเล่าแกต้องเอาจักรยานไปจอดให้เรียบร้อยก่อนเอกสารอะไรก็ไม่ต้องเอาทั้งนั้นแหละนี่ชีวิตแม่ฉันขึ้นอยู่กับเอกสารแล้วนะแกเข้าใจฉันหน่อยสิที่จอดจักรยานมันอยู่ไกลฉันเข้าไปเอาเอกสารแป๊บเดียวเดี๋ยวฉันก็ไปแล้วก็บอกว่าไม่ได้ไงแกต้องเอาจักรยานไปจอดให้เรียบร้อยก่อนกฎก็คือกฎอีกอย่างแม่แกก็แก่แล้วนะจะตายไปคงไม่เป็นไรหรอกมั้งนี่ยายอีฟแกหุบปากเดี๋ยวนี้เลยนะแล้วก็ถอยออกไปเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดแกไม่ถอยแล้วยังมาปากดีแบบนี้อีกฉันจะไม่ไว้หน้าแกแล้วนะนี่แกกล้าขู่ฉันหรอกยายโชว์ได้คุณนายคะมีอะไรอีฟทำไมวิ่งมาหน้าตื่นแบบนี้ล่ะคืออย่างนี้ค่ะคุณนายยายเชอรี่มันทำผิดกฎบริษัทของเราค่ะมันเอารถจักรยานมาจอดที่หน้าบริษัทของเราในที่ห้ามจอดอะค่ะนี่เชอรี่ก็รู้นี่ว่าตรงนั้นมันเป็นที่ห้ามจอดจักรยานแบบเนี้ยต้องหาเงินเดือนซะให้เข็ดเลยใหญ่อันก็เหมือนกันค่ะคุณไม้เมื่อเช้านะคะก็มาสายส่วนเมื่อวานก็กลับก่อนด้วยนะคะอันเนี้ยยังไม่รวมกับแม่บ้านแม่บ้านเขาทำความสะอาดไม่สะอาดเลยค่ะอ๋อส่วนรปภ.เนี่ยเมื่อวานฉันเดินผ่านเขาก็แอบหลับด้วยนะคะคุณไม้อันนี้ยังไม่รวมแผนกการตลาดนะคะไอ้ก๊อฟกับไอ้โหลงเนี่ยแอบกินอาหารในห้องด้วยค่ะอ๋อแล้วก็ไอ้กังเข้าห้องน้ำนานมากค่ะสงสัยจะต้องแอบกู้งานแน่ๆเลยค่ะคนไม้นี่คุณไปรู้เรื่องพวกนี้มาได้ยังไงอ๋อฉันก็คอยเป็นหูเป็นตาแทนคนไม้ไงล่ะคะบริษัทของเราจะได้มีแต่พนักงานที่มีแต่คุณภาพไงคะขอบคุณมากนะอีฟเดี๋ยวฉันจะจัดการหักเงินเดือนให้หมดเลยดีค่ะคุณไม้หักเงินเดือนให้หมดเลยนะคะทั้งเงินเดือนทั้งโบนัสพนักงานที่ไร้คุณภาพแบบเนี้ยต้องหักให้หมดเลยค่ะอ๋อเดี๋ยวฉันจะไปคอยตรวจสอบเพิ่มเติมให้คุณไม้นะคะถ้ามีอะไรเพิ่มเติมฉันจะมาแจ้งคุณไม้เลยค่ะจ้ะติดตามชีวิตคนอื่นแบบนี้แล้วอีฟเอาเวลาไหนไปทำงานรู้ว่านี่จะเป็นเหตุผลที่อีฟทำงานช้าทำงานช่วยอะนี่เป็นเงินเดือนของเดือนนี้นะแล้วก็โบนัสของแผนกการตลาดเงินที่ทุกคนได้เนี่ยจะได้ไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับความขยันแล้วก็ผลงานของแต่ละคนฉันต้องได้โบนัสเยอะแน่เลยอ่ะหกหมื่นหกหมื่นเลยเหรอคะคุณไม้ดีจังเลยค่ะฉันอยากพาพ่อไปกายภาพบำบัดอยู่พอดีเลยค่ะโอ้โห 70,000 เลยเหรอขอบคุณมากๆนะคะคุณไม้ฉันมีเงินให้แม่ไปจ่ายค่ารักษาพยาบาลแล้วของฉันต้องได้เป็นแสนๆแน่เลยอ่ะคุณไม้คะทำไมฉันถึงได้แค่นี้ล่ะคะ
ทำไมฉันถึงได้แค่เงินเดือน 15,000 แล้วทำไมฉันถึงไม่ได้โบนัสเหมือนคนอื่นเขาล่ะคะอ่ะฉันมีซองพิเศษจะให้คุณด้วยอีฟขอบคุณค่ะว่าทำเพื่อบริษัทถ้าคุณทำเพื่อบริษัทจริงๆคุณต้องทำหน้าที่แล้วก็ทำตำแหน่งของตัวเองให้ดีไม่ใช่เอาเวลาไปยุ่งเรื่องของคนอื่นเอาเวลาไปจับผิดคนอื่นจนลืมทำงานทำตำแหน่งของตัวเองแต่สองคนนี้เขาทำผิดกับฉันอีกนะคะใหญ่อันมาก็สายแถมยังกลับเร็วอีกส่วนเชอร์รี่ก็เอาจักรยานมาจอดในที่ห้ามจอดแถมยังมาช้าอีกอ่ะสองคนนี้เขาทำผิดกว่าฉันนะคะคุณนายอีฟที่อันเขากลับเร็วได้เนี่ยเพราะว่าอันเขาทำงานเขาเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วอันเขาก็ทำงานล่วงหน้าเพื่อที่จะเอาเวลาไปดูแลพ่อของเขาถึงได้มาสายส่วนเชอร์รี่เนี่ยเขาก็มีเหตุฉุกเฉินที่ต้องจอดจักรยานในที่ห้ามจอดแล้วเรื่องที่เขาทำงานช้าเนี่ยเพราะว่าเขาทำงานละเอียดแล้วงานมันก็ออกมาดีเสมอจนฉันคิดว่าเชอร์รี่เนี่ยเขาทำงานได้ดีกว่าคุณนี่คุณคิดว่าฉันจะตัดสินพนักงานโดยที่ไม่ได้ถามอะไรก่อนกันหรอนี่ยายอีฟแกอย่าคิดว่าคนอื่นเขาจะทำตัวไม่มีสามัญสำนึกเหมือนแกนะใช่พวกฉันเนี่ยทำงานตลอดไม่เหมือนกับแกคอยจ้องจะจับผิดคนอื่นจนลืมทำงานของตัวเองแต่ฉันก็ทำงานนะคะคุณนายอีฟคุณทำงานช้าเลิกตามเวลาเพราะคุณมัวแต่นั่งแต่งหน้านั่งเล่นโทรศัพท์จนงานไม่เสร็จพองานเสร็จออกมาก็เสร็จออกมาแบบลวกๆคุณมาตั้งแต่เช้าแทนที่จะรีบมาทำงานแต่คุณกลับไปยืนจับผิดคนอื่นหน้าบริษัทสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณก็เอาเวลาไปจับผิดคนอื่นแล้วก็มาฟ้องฉันทั้งวันอะคือฉันใช่ค่ะไม่รู้ว่าทำงานตำแหน่งเสือกหรือยังไงถึงได้พยายามเสือกเรื่องของชาวบ้านอยู่เรื่อยอีฟถ้าฉันอยากได้คนที่ชอบเสือกเรื่องคนอื่นแบบคุณเนี่ยฉันจ้างใครก็ได้จ้างเดือนละหมื่นเดือนละพันยังไงก็มีคนทำไม่จำเป็นต้องจ้างพนักงานที่มีเงินเดือนสูงๆอย่างคุณมาคอยจับผิดคอยเสือกคอยฟ้องเรื่องพนักงานในบริษัทหรอกนะฉันจ้างคุณมาทำงานบัญชีไม่ได้มาคอยเสือกเรื่องของคนอื่นฉันขอโทษนะคะคุณไม้คุณไม้อย่าไล่ฉันออกเลยนะคะฉันยังมีพ่อแม่ที่ต้องดูแลอยู่อะค่ะช่วยฉันคุยกับคุณไม้หน่อยสิฉันไม่ไล่คุณออกก็ได้แต่คุณต้องไปทำตำแหน่งแทนได้ค่ะคุณไม้คุณไม้จะให้ฉันทำงานตำแหน่งอะไรฉันทำได้หมดเลยค่ะขอแค่คุณไม้ไม่ไล่ฉันออกก็พอว่าแต่คุณไม้จะให้ฉันทำงานตำแหน่งอะไรเหรอคะคุณไม่จะให้ฉันทำงานตำแหน่งรปภ.จริงๆหรอคะก็ในเมื่อคุณชอบยุ่งเรื่องของคนอื่นชอบ
จับผิดคนอื่นฉันว่าตำแหน่งนี้แหละเหมาะกับคุณที่สุดละในเมื่อคุณเลิกยุ่งเรื่องของคนอื่นไม่ได้เลิกจับผิดคนอื่นไม่ได้ก็มันมาทำเป็นประโยชน์คอยสอดส่องดูแลคอยจับผิดคนที่เข้ามาในบริษัทแล้วกันนะอีฟฉันว่าตำแหน่งนี้แหละเป็นตำแหน่งเดียวที่เหมาะกับคนที่ชอบเสื่อมเรื่องของคนอื่นยุ่งเรื่องของคนอื่นทำแล้วมันถูกต้องอย่าอีฟฉันขอให้แกมีความสุขกับตำแหน่งนี้นะอีฟขอให้จับผิดคนอื่นให้สนุกนะThank you.